วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก12มิถุนายนวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแจ้งให้ทราบเท่านั้นผู้ชมควรตรวจสอบเนื้อหาก่อนที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO เปิดตัววันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกในปี2002เพื่อมุ่งเน้นความสนใจในระดับโลกของการใช้แรงงานเด็กและพยายามดำเนินการที่จำเป็นในการกำจัดมันทุกปีในวันที่12มิถุนายนเป็นวันโลกที่รวมรัฐบาลนายจ้างและองค์กรแรงงานภาคประชาสังคมรวมทั้งผู้คนนับล้านจากทั่วโลกเข้าด้วยกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงชะตากรรมของแรงงานเด็กและสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อช่วยเหลือพวกเขาวัตถุประสงค์ของวันสำคัญนี้คือเพื่อกำจัดแรงงานที่ถูกบังคับเพื่อยุติระบบทาสในยุคปัจจุบันเพื่อยุติการค้ามนุษย์เพื่อป้องกันการห้ามและกำจัดแรงงานเด็กรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดรวมถึงการสรรหาและการใช้ทหารเด็กภายในปี2025จะต้องยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบแต่ทุกวันนี้เด็กจำนวน152ล้านคนยังคงใช้แรงงานเด็กอยู่แม้ว่าการใช้แรงงานเด็กจะเกิดขึ้นในเกือบทุกภาคส่วน7ใน 10% อยู่ในภาคเกษตรกรรมในบรรดาเกือบครึ่งหนึ่งของพวกเขา73ล้านคนทำงานใช้แรงงานเด็กในงานที่อันตรายการใช้แรงงานเด็กมีอย่างมากในด้านเกษตรกรรมเป็นหลักถึง 71% รวมถึงการประมงป่าไม้การเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งประกอบด้วยการยังชีพและการทำเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ 17% ในงานบริการและ 12% ในภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการขุดพวกเขาไม่ได้ไปโรงเรียนและมีเวลาเล่นน้อยหรือไม่มีเลยหลายคนไม่ได้รับสารอาหารหรือการดูแลที่เหมาะสมพวกเขาถูกปฏิเสธโอกาสที่จะเป็นเด็กมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นแรงงานเด็กรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดเช่นงานในลักษณะสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายการเป็นทาสหรือแรงงานบังคับในรูปแบบอื่นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายรวมถึงการค้ายาเสพติดและการค้าประเวณีคำว่าแรงงานเด็กมักถูกนิยามว่าเป็นงานที่กีดกันเด็กจากวัยเด็กศักยภาพและศักดิ์ศรีของพวกเขาและเป็นอันตรายต่อการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจหมายถึงการทำงานนั้นเป็นอันตรายต่อร่างกายจิตใจสังคมหรือศีลธรรมและเป็นอันตรายต่อเด็กทำไมถึงต้องใช้แรงงานเด็กครอบครัวที่ยากจนหลายแห่งไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆของโรงเรียนได้ครอบครัวอาจให้เด็กมีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อหารายได้ให้กับครัวเรือนและให้ความสำคัญกับการทำงานมากกว่าการศึกษาการใช้แรงงานเด็กและการเอารัดเอาเปรียบเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการรวมถึงความยากจนบรรทัดฐานทางสังคมที่มีผลต่อพวกเขาขาดโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่และวัยรุ่นการโยกย้ายถิ่นฐานและภาวะฉุกเฉินเด็กๆต้องได้รับการศึกษาและการฝึกอบรมที่มีคุณภาพให้มากกว่าเดิมในทุกวันนี้หากพวกเขาต้องการทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในตลาดแรงงานการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นสิทธิ์ของเด็กรัฐบาลสามารถกำจัดการใช้แรงงานเด็กโดยส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานของสถาบันและกลไกต่างๆเช่นศาลผู้พิพากษาผู้ตรวจสอบแรงงานและการตรวจแรงงานเด็ก
มีตัวอย่างที่ดีของสหภาพแรงงานและองค์กรของนายจ้างมีบทบาทสำคัญในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในภาคชนบทโดยเกี่ยวข้องกับผู้นำท้องถิ่นนอกจากนี้ยังขยายไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมองค์กรนายจ้างแรงงานหน่วยงานระหว่างประเทศและรัฐบาลอื่นๆธุรกิจส่วนตัวองค์กรชุมชน NGO สื่อมวลชนรัฐสภาผู้พิพากษามหาวิทยาลัยกลุ่มศาสนาและแน่นอนเด็กและครอบครัวผู้บริโภคยังสามารถช่วยในการตัดสินใจซื้อของต่างๆของพวกเขาการซื้อสินค้าอย่างมีจริยธรรมเป็นขั้นตอนเล็กๆแต่มีประสิทธิภาพในการยุติการใช้แรงงานเด็กโปรดทราบว่าไม่ใช่ทุกงานที่เด็กทำจะจัดว่าเป็นการใช้แรงงานเด็กจะไม่มีปัญหาเมื่อเด็กทำงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดยไม่กระทบต่อสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีหรือการศึกษาของพวกเขาบ่อยครั้งที่เด็กโตอาจทำงานบ้านให้พ่อแม่หรืองานเล็กน้อยเพื่อหารายได้เสริมหรือได้รับประสบการณ์การทำงานการทำงานแบบนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับชีวิตการทำงานเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่พวกเราทุกคนมาปฏิญาณตนในวันนี้ว่าจะยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบหากคุณชอบข้อมูลนี้และต้องการดูวิดีโอที่น่าสนใจเช่นนี้เพิ่มเติมกรุณากด Subscribe ที่ช่องของเราด้วยค่ะ